สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออนมณีจันทร์พยากรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะทำนายในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ฉันฝันเห็นเนี่ยมันหมายถึงอะไรสำหรับของเอ๋นะคะสำหรับคลิปของเอ๋สามารถใช้ดูได้แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะให้ท่านนึกถึงความฝันให้ท่านน่ะนึกถึงความฝันที่ท่านน่ะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเช่นบางคนน่ะอาจจะฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวบางคนอาจจะฝันเห็นฝันเห็นอะไรแปลกอ่ะบางคนอาจจะฝันเห็นพญานาคบางคนอาจจะฝันเห็นเชื้อพระวงศ์บางคนอาจจะฝันเห็นคนต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ท่านนะคะอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานจิตนึกถึงเทวดาประจําตัวนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เลือกไพ่มา1กองนะคะจะมีไพ่ทั้งหมด4กองนะคะสำหรับท่านที่เข้าดูในคลิปนี้นะคะเอ๋ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของ YouTube ออนนีจันนะคะสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะให้ไลน์มาที่เอ๋ทารอต24นะคะให้ท่านนึกถึงความฝันนะที่ว่าท่านฝันแล้วท่านไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรบางคนอาจจะฝันว่าได้ขึ้นไปบนสวรรค์บางคนอาจจะฝันว่าเนี่ยได้เจอดาราได้เจอดาราที่ตัวเองชอบบางคนอาจจะฝันเห็นโดเรมอนอะไรเรื่อยเปื่อยก็มาดูกันมาดูกองแรกกันก่อนนะคะไม้แรกเนี่ยหมายถึงเสาที่อันนี้ก็เป็นรูปคนแคะนะคะฮอบบิทนะฮอบแก่ๆกำลังเก็บเห็ดอันนี้ก็เป็นรูปคนซื้อรถเนี่ยมีตังค์ฉันรวยฉันก็จะซื้อรถอันนี้ก็เป็นรูปของคนที่ไปร่วมพิธีกรรมสะเคราะห์ในวัดอันนี้ก็เป็นรูปของเซลนักพูดเป็นคนที่จะทำให้ท่านน่ะรวยเป็นนักขายเป็นคนที่มาดีใบหน้านะคะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยแปลได้ว่าท่านน่ะไม่ค่อยพอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยพอใจในชีวิตในปัจจุบันเท่าไหร่ท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องอดทนต้องโดนเขาดูถูกมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแค่ไม่พอนะยังแก่อีกก็เหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกว่าทำไมฉันถึงไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำไมฉันถึงด้อยกว่าเขาทำไมฉันถึงเกิดมาเป็นแบบนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแปลว่าคุณน่ะรู้สึกเบื่อไม่พอใจกับสภาพความเป็นอยู่ตัวเองนะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ว่าทำไมเราถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงไม่เกิดมาสวยไม่เกิดมาหล่อแบบคนอื่นเขาในอนาคตอันใกล้เนี่ยท่านมีเกณฑ์จะซื้อรถซื้อบ้านนะคือท่านน่ะมีตังค์อ่ะท่านก็เหมือนกับว่าฉันรวยอ่ะฉันจะทำอะไรก็ได้จะทำไมฉันแล้วก็ท่านเนี่ยจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะได้ไปฟังสวดพานยักษ์แล้วก็ได้ติดต่องานนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยดีไพ่ใบเนี้ยหมายถึงการสะเดาะเคราะห์การทำบุญการไปร่วมพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ไปนอนลงศพนะคะอันเนี้ยจะมีข่าวดีในเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องการงานผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนน่ะชวนท่านไปร่วมงานด้วยเป็นข่าวดีนะคะกองที่สองเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะเนี่ยเห็นมาเป็นสองถ้วยคุณน่ะจะเจอคนที่ใช่คนคนนี้นะก็เป็นหนุ่มหล่อเป็นสาวสวยแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณน่ะมีความสุขแล้วคุณน่ะจะได้แต่งงานกับคนที่เป็นเนื้อคู่สำหรับกองที่สองเนี่ยแปลได้ว่า
คุณน่ะจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีทีเดียวอ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยแล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันมีความสุขเป็นคนที่ว่าคุณน่ะสามารถที่จะคบหาดูใจจนถึงขั้นแต่งงานได้กองที่3นะคะคือเครียดก็เลยเก็บไปฝันปัจจุบันเนี้ยท่านต้องทำงานร่วมกับพวกเสือสิงกระทิงแรดพวกโง่กว่าคนที่ฉลาดกว่าคนที่โง่กว่าคนที่คิดร้ายไพ่ใบเนี้ยจะเป็นไพ่เกี่ยวกับคดีความนะก็ท่านอ่ะกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องคดีท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากแม่จากป้าของท่านช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ท่านอ่ะมีความกุ้มใจบางอย่างที่ว่าคนอื่นนะไม่เข้าใจแต่ในเรื่องนี้เนี่ยท่านน่ะจะต้องวางแผนไพ่ใบนี้หมายถึงการวางแผนการเตรียมพร้อมการศึกษาหาข้อมูลการเรียนสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีเกณฑ์เรียนต่อค่ะมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกหรือถ้าท่านเป็นแม่บ้านเนี่ยท่านอาจจะไปเรียนทำซูชิไปเรียนจัดดอกไม้ก็ได้ค่ะเป็นความฝันที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษามาดูกองสุดท้ายกันนะคะกองที่4ท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเรียนการศึกษานะคะแล้วก็จะได้โชคได้ลาบจากผู้หญิงอ้วนๆขาวๆหลังจากนี้ท่านจะสามารถทำงานเก็บเงินได้ค่ะแล้วก็ถ้าท่านตกงานอยู่ก็จะได้งานทำนะสำหรับไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยแปลว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างจังหวัดจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องงานจะมีเรื่องงานเข้ามาเป็นการติดต่อเรื่องงานนะคะไพ่ชุดนี้ถือว่าดีในเรื่องจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานในบางครั้งอาจจะหมายถึงท่านจะหางานทำได้จะหางานทำได้จะได้เจ้านายใจดีแล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็ได้นะอาจคนที่ได้ไพ่เซตเนี้ยคือในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ย้ายงานค่ะถ้าให้พูดอีกแง่นึงก็คือถ้าไม่ย้ายงานก็มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่นะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปสุดท้ายก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมาดูทุกออนมณีจันทร์ด้วยนะคะ